สวัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านฮอตทูน่าบาร์นะครับที่ Walking Street พัทยาครับคือวันนี้เป็นงานวันเกิดของพี่แหลมมอริสันนะครับมีศิลปินมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตกันที่ร้านนี้นะครับคลิปในวันนี้นะครับคือผมถ่ายค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าคลิปในตอนนี้ผมจะตัดเฉพาะคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าพี่เล็กคาราบาวอ่ะไม่ใช้ปิ๊กกีตาร์จริงไหมแล้วเขามีวิธีการดีดยังไงเขาฝังปิ๊กไว้ที่นิ้วหรือเปล่าหลายคนถามเข้ามาเยอะมากครับจากรายการ2มือกีตาร์ตอนพี่เล็กคาราบาวนะครับวันนี้พี่เล็กคาราบาวก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของงานฉลองวันเกิดพี่แหลมมอริสันนะครับผมก็เลยจะนำกล้องเนี่ยซูมจับมือของพี่เล็กคาราบาวนะครับหน้าเวทีนะครับซูมแบบให้เห็นการดีดจัดๆนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับSing more.